เล่มที่สองชื่อมหาวิพังเป็นวินัยปิฎกพระไตรปิฎกเล่มสองนี้สืบเนื่องมาจากเล่มหนึ่งคือว่าด้วยอาบัติของภิกษุต่อจากที่กล่าวมาแล้วในเล่มหนึ่งแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่สี่หมวดและมีธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์ต่อท้ายคือ 1. นิสสคิยกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ต้องสละสิ่งของซะก่อนจึงแสดงอาบัติตกอาบัตินิสสคิยปาจิตตีมี30สิกขาบทแบ่งออกเป็น3วรรควรรคละ10สิกขาบท 2. ปาจิตติยกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีล้วนๆที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขให้สละสิ่งของก่อนอาบัติปาจิตตีนี้92สิกขาบทแบ่งออกเป็น9วรรควรรคละ10สิกขาบทเว้นแต่วรรคที่8คือสหธรรมิกวรรคมี12สิกขาบทคำว่าปาจิตตีแปลว่าการละเมิดที่ยังกุศลคือความดีให้ตก 3. ปาติเทศนียกันว่าด้วยอาบัติปาติเทศนียะแปลว่าอาบัติอันพึงแสดงคืนเบากว่าอาบัติปาจิตตีมี4สิกขาบท 4. เสขิยะกันว่าด้วยข้อที่ภิกษุพึงศึกษาอันเกี่ยวด้วยวัดกิจพึงกระทำวัดในที่นี้สะกดด้วยตอเต่ารอเรือนะครับอันเกี่ยวด้วยวัดธรรมเนียมหรือจรรยามารยาทต่างๆมีด้วยกันทั้งหมด75สิกขาบทแบ่งออกเป็นหมวดสารูปคือข้อปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมแก่ความเป็นสมณะ26สิกขาบทหมวดโภชนะปฏิสังยุตคือข้อปฏิบัติเกี่ยวด้วยการฉันอาหาร30สิกขาบทหมวดธรรมเทศนาปฏิสังยุตข้อปฏิบัติเกี่ยวด้วยการแสดงธรรมะ16สิกขาบทนอกจากนั้นยังมีบทเบ็ดเตล็ดอีก3สิกขาบทจึงรวมเป็น75สิกขาบท 5. ธรรมะสำหรับระงับอธิกรณ์เป็นข้อความสั้นๆแถมเข้ามาแสดงถึงวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยธรรมะ7ประการขยายความเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเล่มที่สองนิสสคิยกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตี30สิกขาบทที่ต้องสละสิ่งของ 1. จีวรวรรควรรคว่าด้วยจีวรเป็นวรรคที่1มี10สิกขาบทคือสิกขาบทที่1จีวรวรรคในนิสสคิยกันห้ามเก็บจีวรที่เกินจำเป็นไว้เกิน10วันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวนารามใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นทรงอนุญาตให้ภิกษุมีจีวรได้เพียง3ผืนคือผ้านุ่งผ้าห่มผ้าห่มซ้อนหรือที่เรียกว่าสังฆติภิกษุฉัพพคีตามความหมายของคำศัพท์แปลว่าภิกษุผู้รวมกันเป็นคณะ6รูปภิกษุฉัพพคีเข้าบ้านอยู่ในวัดลงสู่ที่อาบน้ำด้วยไตรจีวรต่างสำรับกันภิกษุทั้งหลายติเตียนความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บอติเรกจีวรหรือจีวรที่เกินจำเป็นคือเกินจำนวนที่กำหนดถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตินิสสคิยปาจิตตีสำหรับอติเรกจีวรนี้ถ้าจำพรรษาครบ3เดือนเก็บได้1เดือนถ้าได้กรานกฐินเก็บไว้ได้ต่อไปอีก4เดือนรวมเป็น5เดือนต่อมามีเหตุเกิดขึ้นพระอานนท์ใกล้จะเก็บผ้าไว้ถวายพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมให้เก็บไว้ได้ไม่เกิน10วันสิกขาบทที่2จีวรวรรคในนิสสคิยกันห้ามอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวนารามสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเอาผ้าสังฆติ
คือผ้าห่มซ้อนข้างนอกฝากภิกษุรูปอื่นไว้จาริกไปสู่ชนบทด้วยสบงคือผ้านุ่งกับจีวรคือผ้าห่มรวมสองผืนเท่านั้นผ้าที่ฝากไว้นานเปรอะเปื้อนภิกษุผู้รับฝากจึงนำออกตากความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้นภิกษุเป็นไข้ไม่สามารถนำจีวรไปได้ทั้งสามผืนจึงทรงอนุญาตให้สงฆ์สวดสมมุติแก่ภิกษุเช่นนั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่ปรับอาบัติสิกขาบทที่สามจีวรวรรคในนิสสัคคิยกันห้ามเก็บผ้าที่จะทำจีวรไว้เกินกำหนดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวนารามสมัยนั้นอากาลจีวรคือผ้าที่เกิดขึ้นนอกการที่อนุญาตให้เก็บไว้ได้เกิน10วันเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งแต่ไม่พอทำจีวรเธอคลี่ผ้าออกเอามือรีดให้เรียบอยู่เรื่อยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นตรัสถามทราบความแล้วจึงทรงอนุญาตให้เก็บผ้านอกการไว้ได้ถ้ามีหวังว่าจะได้ทำจีวรปรากฏว่าภิกษุบางรูปเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเก็บผ้านอกการไว้เกินหนึ่งเดือนทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สี่จีวรวรรคในนิสสัคคิยกันห้ามใช้นางภิกษุณีซักผ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวนารามอดีตภริยาของพระอุทายีเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีรับอาสาซักผ้าของพระอุทายีซึ่งมีน้ำอสุจิเปรอะใหม่ๆนางได้นำน้ำอสุจินั้นส่วนหนึ่งเข้าปากส่วนหนึ่งใส่ไปในองค์กำเนิดเกิดตั้งครรภ์ขึ้นทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติซักย้อมหรือทุบจีวรเก่าคือที่นุ่งหรือห่มแล้วแม้คราวเดียวทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสำหรับสิกขาบทนี้คำว่ามิใช่ญาติคือไม่เกี่ยวเนื่องทางสายโลหิตทางสายมารดาหรือบิดาส่วนเขยหรือสะใภ้ตลอดจนผู้เคยเป็นสามีภริยากันก็ไม่นับเป็นญาติเพราะในตัวอย่างนี้ผู้ก่อเหตุคือผู้เคยเป็นสามีภริยากันสิกขาบทที่ห้าจีวรวรรคในนิสสัคคิยกันห้ามรับจีวรจากมือของนางภิกษุณีพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเวรุวนารามใกล้กรุงราชคฤห์พระอุทายีแค้นได้ขอจีวรนางอุบลวรรณาซึ่งมีผ้าอยู่จำกัดนางจึงให้ผ้านุ่งคืออันตรวาสกความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามรับจีวรมาจากมือนางภิกษุณีผู้มีชัยญาติทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไขไม่ปรับอาบัติในกรณีที่เป็นการแลกเปลี่ยนกันสิกขาบทที่6จีวรวรรคในนิสสัคคิยกันห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนที่ไม่ใช่นักบวชนะครับบุตรเศรษฐีเลื่อมใสพระอุปนนทะสักยะบุตรจึงปวารณาให้ขออะไรก็ได้แต่เธอขอผ้าที่เขาใช้ห่มตัวอยู่แม้เขาจะขอไปเอาที่บ้านมาให้ก็ไม่ยอมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์ชายหญิงที่ไม่ใช่ญาติถ้าขอได้มาต้องนิสสัคคิยปาจิตตีภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไข
ให้ขอได้ในเวลาจีวรถูกโจรชิงเอาไปหรือจีวรหายสิกขาบทที่7จีวรวรรคในนิสสคิยกันห้ามรับจีวรเกินกำหนดเมื่อจีวรถูกชิงหรือหายไปภิกษุฉัพพคีคือพวก6รูปเที่ยวขอจีวรให้กลุ่มภิกษุที่มีจีวรถูกโจรชิงไปหรือจีวรหายทั้งที่ภิกษุเหล่านั้นมีผู้ถวายจีวรแล้วเป็นการขอหรือเรียรายแบบไม่รู้จักประมาณได้ผ้ามากจนถูกหาว่าจะขายผ้าหรืออย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าในกรณีที่ผ้าถูกโจรชิงหรือหายนั้นถ้าคฤหัสถ์ปวารณาให้รับจีวรมากผืนก็รับได้เพียงผ้านุ่งกับผ้าห่มเท่านั้นรับเกินกว่านั้นต้องนิสสคิยปาจิตตีสิกขาบทที่8จีวรวรรคในนิสสคิยกันห้ามพูดให้เขาซื้อจีวรที่ดีๆกว่าที่เขากำหนดไว้เดิมถวายชายผู้หนึ่งพูดกับภริยาว่าจะถวายผ้าแก่พระอุปนนทะเธอทราบจึงไปพูดให้เขาถวายจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าถวายจีวรอย่างที่เธอไม่ใช้เธอก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเขาจึงติเตียนว่ามักมากความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามกำหนดให้คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนให้ซื้อจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ถวายตนด้วยหมายจะได้ของดีๆทรงปรับอาบัตินิสสคิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่9จีวรวรรคในนิสสคิยกันห้ามไปพูดให้เข้ารวมกันซื้อจีวรที่ดีๆถวายชายสองคนพูดกันว่าต่างคนต่างจะซื้อผ้ากุลผืนถวายพระอุปนนทะเธอรู้จึงไปแนะนำให้เข้ารวมทุนกันซื้อผ้าชนิดนั้นชนิดนี้เอาที่ดีๆเขาพากันติเตียนว่ามักมากความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามเข้าไปขอให้คฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเขาตั้งใจจะต่างคนต่างซื้อจีวรถวายเธอแต่เธอกลับไปขอให้เขารวมกันซื้อจีวรอย่างนั้นอย่างนี้โดยมุ่งให้ได้ผ้าดีๆทรงปรับอาบัตินิสสคิยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่10จีวรวรรคในนิสสคิยกันห้ามทวงจีวรเอาแก่คนที่รับฝากผู้อื่นเพื่อซื้อจีวรถวายเกินกว่า3ครั้งมหาอมาตย์ผู้อุปถากพระอุปนนทะสักยบุตรใช้ทูตให้นำเงินค่าซื้อจีวรไปถวายพระอุปนนทะท่านตอบว่าท่านรับเงินไม่ได้รับได้แต่จีวรที่ควรโดยการเขาจึงถามหาไวยาวัจกรในหนังสือนี้แปลไว้ว่าคือผู้ทำการขวนขวายผู้รับใช้นะครับท่านจึงแสดงอุบาสกคนหนึ่งว่าเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายเขาจึงมอบเงินแก่ไวยาวัจกรแล้วแจ้งให้ท่านทราบท่านก็ไม่พูดอะไรกับไวยาวัจกรแม้จะได้รับคำเตือนจากมหาอมาตย์ซึ่งส่งทูตมาขอให้ใช้ผ้านั้นเป็นครั้งที่สองก็ไม่พูดอะไรกับไวยาวัจกรจนกระทั่งได้รับคำเตือนเป็นครั้งที่สามขอให้ใช้ผ้านั้นจึงไปเร่งร้าวเอากับไวยาวัจกรผู้กำลังมีธุระจะต้องเข้าประชุมสภานิคมซึ่งมีกติกาว่าใครไปช้าจะต้องถูกปรับ50กหาปณะแม้เขาจะแจ้งให้ทราบกติกาก็ไม่ฟังคงเร่งเร้าเอาจนเขาต้องไปซื้อผ้ามาให้และไปถูกปรับเพราะเข้าประชุมช้าคนทั้งหลายจึงติเตียนว่าทำไมเขาต้องเสียค่าปรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท
ความว่าถ้าเขาส่งทูตมาถวายค่าซื้อจีวรและเธอแสดงไวยาวัจกรแล้วเธอจะไปทวงจีวรเอากับไวยาวัจกรได้ไม่เกิน3ครั้งไปยืนนิ่งๆให้เขาเห็นไม่เกิน6ครั้งถ้าทวงเกิน3ครั้งหรือไปยืนเกิน6ครั้งต้องอาบัตินิสสคิยปาจิตตี